ื่อสังคมออนไลน์เริ่มมีปรากฏภาพของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยมีคนเห็นและถ่ายภาพไว้ได้ขณะที่ออกมาซื้อของเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2560และมีภาพประกอบคล้ายยิ่งลักษณ์กำลังยืนกอดอกใส่เสื้อคลุมกันหนาวสีเทาผ้าพันคอสีครีมกางเกงผ้ายืดสีดำและใส่รองเท้าบูทหุ้มส้นและล่าสุดภาพอดีตนายกรัฐมนตรีในชุดเชื้อแจ็คเก็ตสีครีมผ้าพันคอสีฟ้าและถือกระเป๋าหรูยี่ห้อแอร์เมสยืนอยู่บริเวณหน้าห้างแฮร์รอดกลางกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและถ่ายรูปคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ยิ่งลักษณ์ได้หลบหนีคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยไม่ยอมไปฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่27กันยายนปี2560และศาลได้อ่านคำพิพากษารับหลังให้จำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาและออกหมายจับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา 123/1 ซึ่งเรื่องนี้ย่อมทำให้ฝ่ายความมั่นคงนั่งกันไม่ติดโดยเฉพาะผู้นำรัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ทราบว่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษจริงหรือไม่ต้องรอให้ประเทศอังกฤษเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลท่านนายกคะแล้วคุณยิ่งลักษณ์ที่ไปตรวจเมื่อมีภาพเริ่มปรากฏออกมาอีกครั้งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบมีเพียงสายหน้าเท่านั้นท่านนายกคะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ที่มีภาพออกมาล่าสุดอะค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรัดข้อมูลล่าสุดกับอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้ติดตามและประสานข้อมูลกับตำรวจสากลต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ยอมรับว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากตำรวจสากลหรือทางการของประเทศใดว่าให้ถิ่นที่อยู่แก่ยิ่งลักษณ์ในส่วนของการลี้ภัยที่ประเทศอังกฤษนั้นนายธนกิจวรัตนชากุลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นว่าหากยิ่งลักษณ์ชี้แจงเหตุผลเรื่องความเกรงกลัวการกลั่นแกล้งข่มเหงรังแกทำร้ายหรือถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมจากกรณีเชื้อชาติศาสนาสัญชาติหรือการเมืองพร้อมแสดงสถานที่ใช้เป็นที่พักอาศัยได้กระทรวงมหาดไทยของประเทศอังกฤษรับฟังและอนุญาตก็จะสามารถพักพิงได้ตามคำขอเป็นเวลา5ปีแต่ยังคงอยู่ในสถานะลี้ภัยด้านมนุษยธรรมเป็นแต่ครบกำหนดแล้วสถานการณ์ยังคงเดิมและยังรับฟังเหตุผลได้ถึงจะมีการยื่นขอลี้ภัยต้องติดตามดูว่าการออกมาปรากฏตัวของยิ่งลักษณ์ครั้งนี้มีนัยยะอะไรหรือไม่แล้วฝ่ายความมั่นคงจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะเรื่องนี้กำลังถูกสังคมจับตาอย่างมาก